รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสรุปเจ้าหน้าที่ดูแลเขื่อนที่เพิ่งย้ายเข้ามาได้ไม่นานเขาต้องเจอปัญหาหนักเพราะชาวบ้านหาว่าเขาลำเอียงเก็บกักน้ำเอื้อประโยชน์ต่อคนเหนือเขื่อนมากกว่าคนใต้เขื่อนที่ชาวบ้านใต้เขื่อนเนี่ยเขามาประท้วงพี่อ่ะพี่จะแก้ปัญหายังไงนะจ๊ะพี่ยังหนักใจอยู่นะคนส่วนใหญ่อ่ะยังมองประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักยังไม่มองว่าในการเก็บกักน้ำเนี่ยก็เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำกินน้ำใช้ของทุกภาคส่วนทุกคนและทุกครัวเรือนไม่มีน้ำทำนาแบบนี้เราต้องอดตายแน่ๆเลยกูอยากไปจะบันหน้าไอ้คนนี้จริงๆเลยว่ะขนาดเราไปประท้วงแล้วเนี่ยมันยังไม่เปิดน้ำให้เราใช้เลยเฮ้ยข้ามีวิธีเว้ยวิธีอะไรวะเมื่อความไม่เข้าใจเป็นปมแห่งปัญหาชาวบ้านใต้เขื่อนจึงแก้ปัญหาโดยการลักลอบมาเปิดประตูเขื่อนเฮ้ยเรียบร้อยสิวะดังสายลับเจ้าเสน่ห์ชาวบ้านลากยาก็อย่างนี้แหละจ้ะพี่แต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวนะจ๊ะพี่รู้ยังไงพี่ต้องสู้ๆนะอดทนสู้ๆจ้ะรักตายเลยอย่างเงี้ยปากหวานตลอดพี่ป้านาครับผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนดีนะครับเข้าใจแล้วทำไมปล่อยน้ำให้เรานิดเดียวอ่ะมันไม่พอทำนาตอนนี้มันแรงมากครับถ้าเกิดว่าผมปล่อยน้ำให้ทุกคนหมดเนี่ยและคนที่ทำอาชีพอื่นๆเขาจะแย่นะครับในอำเภอเราเนี่ยครับมีหลากหลายอาชีพทั้งพ่อค้าแม่ค้ารถรับจ้างอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ต่างต้องการน้ำกินน้ำใช้กันทุกคนนะครับเอ้ยไม่เข้าใจเว้ยไม่เข้าใจถ้าหากว่าผมไม่เก็บกักน้ำเลยเนี่ยอีก3เดือนหากฝนไม่ตกไม่ว่าจะเหนือเขื่อนหรือว่าใต้เขื่อนเนี่ยก็ไม่มีน้ำกินน้ำใช้กันทั้งนั้นนะครับมันก็ยุติธรรมไปแล้วนี่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ต้องหยุดผลิตสินค้าแล้วคนงานทุกคนก็ต้องหยุดงานโรงพยาบาลบ้านเราถ้าหากว่าขาดน้ำเนี่ยเกิดว่าลูกหลานของเราป่วยเนี่ยจริงเราจะทำยังไงครับจริงจริงของมันว่ะไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวพวกเราตายกันหมดแล้วแบบเนี้ยจะแอบไปเปิดประตูเขื่อนอีกไหมครับพี่เกื้อเฮ้ยผมไม่โกรธหรอกครับผมเข้าใจความรู้สึกของพวกพี่ๆดีโหพ่อพระเอกตัวจริงเฮ้ยแต่ฉันโกรธน้องลินพี่ขอโทษจ้ะพวกพี่ไม่ตั้งใจถ้าพี่อยากให้ลินหายโกรธนะพี่จะต้องไปสร้างเรือนหอให้ฉันฮะเรือนหอใช่ครับผมกำลังจะเป็นเขยของทุกท่านไงนะครับผมก็เลยทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่นี่ไงล่ะปัญหาน้ำแล้งในฤดูแล้งเนี่ยเป็นปัญหากันโดยทั่วไปอ่ะเหนือเขื่อนใต้เขื่อนก็เพื่อนข้าเราร่วมนาร่วมน้ำร่วมตำแหน่งเราจะต้องปันแบ่งแก่ส่วนรวมคือถ้าส่วนรวมอยู่ได้เนี่ยส่วนตัวก็จะอยู่ได้ด้วยสรุปทำงานเพื่อส่วนรวมและมีความใจเย็นอดทนคนเราถ้าสามารถเป็นน้ำแข็งกลางความเร่าร้อนทั้งหลายได้จะแก้ไขปัญหาร้อนให้ผ่อนคลายไปได้เป็นอย่างดีปัญหาภัยแล้งจะผ่อนคลายด้วยความไม่แล้งน้ำใจของเราทุกผู้ทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไม่สะอาด